สวัสดีค่ะนุ่งนิกไอมดค่ะ Apple นะคะเขาก็ได้อัปเดตให้เราสามารถนำจอยหรือว่าคอนโทรเลอร์สำหรับเล่นเกมเนี่ยมาเล่นเกมใน iPhone iPad หรือว่า Apple TV มาได้สักพักแล้วนะคะคลิปนี้นะคะนุ่งนิกจะนำจอย Xbox Wireless จากค่าย Microsoft แล้วก็จอย PlayStation จากค่าย Sony นะคะมาลองเล่นเกมใน iPad หรือว่า iPhone ให้ดูค่ะจอย DualShock จาก PlayStation 4นะคะแล้วก็จอย Xbox One เนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ iOS 13, tvOS 13แล้วก็ iPadOS 13แล้วค่ะแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็มีการเปิดตัว PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series นะคะซึ่ง Apple เนี่ยเขาก็ได้ทยอยอัปเดตเพื่อให้เราสามารถใช้จอยรุ่นใหม่กับอุปกรณ์ของ Apple ได้นะคะซึ่งต้องเป็นเวอร์ชั่น 14.5 ขึ้นไปนะคะซึ่งตอนนี้มันก็เป็น Public Beta อยู่ใครที่อยากลองเล่นเกมกับจอยใหม่แบบนี้นะคะก็ไปลองโหลด Public Beta มาใช้หรือว่าต้องรอกันอีกหน่อยนึงค่ะแน่นอนว่าคลิปนี้นะคะนุ่งนี้จะมาลองเล่นเกมจาก Apple Arcade ด้วยจอยอันนี้ให้ดูค่ะซึ่งหลายๆเกมจาก Apple Arcade เนี่ยก็รองรับการเล่นผ่านจอยแล้วนะคะบางเกมที่นุ่งนี้ไปดูมานะคะสามารถเล่นได้พร้อมกันสูงสุด4คนเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อจอยเข้ากับอุปกรณ์ของเรากันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะคะโดยจอยเนี่ยเป็นจอยจาก Xbox Series นะคะจากค่าย Microsoft นั่นเองวิธีการเชื่อมต่อนะคะให้เราเปิดบลูทูธของเราในอุปกรณ์ของเราขึ้นมานะคะจากนั้นกดที่ปุ่มตรงกลางจอยนะคะแล้วก็กดปุ่มด้านบนค้างไว้ค่ะจนไฟเขาก็พริบแบบนี้นะคะนั่นแปลว่าเขากำลังหาอุปกรณ์อยู่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ iPad ของเราเจอจอย Xbox Wireless Controller อันนี้แล้วนะคะแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นจอยรุ่นเก่าจาก Xbox One นะคะก็ใช้วิธีการเชื่อมต่อเหมือนกันเลยค่ะจอย DualShock จาก PlayStation 4นะคะแล้วถ้าเป็นจอย DualSense จาก PlayStation 5เนี่ยก็ใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบเดียวกันค่ะวิธีการเชื่อมต่อจอย PlayStation นะคะก็คือให้เรากดปุ่ม PS แล้วก็ปุ่มแชร์ค้างไว้พร้อมๆกันค่ะแล้วก็ให้สังเกตไฟที่ด้านบนของจอยนะคะเขาจะกระพริบจากนั้นนะคะก็จะมีชื่อ DualShock 4 Wireless Controller ขึ้นมานะคะแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยค่ะตอนนี้ก็เชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจอยของ PlayStation เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะส่วนจอยของ Xbox เนี่ยเขาก็จะติดตลอดเวลาไม่กระพริบเหมือนตอนที่เราเชื่อมต่อแล้วค่ะเกมแรกที่นุ่งนิกจะลองเล่นดูนะคะคือเกม Hot Lava ค่ะอยากเล่นมานานแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสามารถเล่นได้ไหมนะคะโดยการเล่นผ่านจอยมันจะสะดวกกับการจิ้มบนหน้าจอยยังไงนะคะมาดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นุ่งนี่เข้าเกมมาแล้วนะคะกดเทก่อนกด A โอเคแล้วเลือกตัวละครก่อนแล้วก็กดเทรอบโอเคตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วเรียบร้อยเราต้องออกไปวิ่งเอ้ยต้องกระโดดใส่ลูกโป่งตรงกลางนี้มึงอ้าวงงอ่ะกลมๆอ๋อเฮ้ยนี่สุดเท่ตอนนี้นะคะนุ่งนิกชวนพี่ซากุระนะคะมาเล่นเกม Crossy Castle ด้วยกันนะคะซึ่งจะเล่นใน iPad เครื่องนี้นะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยเล่นได้สูงสุด4คนพร้อมกันเลยนะคะเราจะใช้2จอยต่อเข้าไปใน iPad เครื่องนี้นะคะลองเล่นกันเลยค่ะโอเคพร้อมแล้วไปอุ๊ยอันนี้ง่าย มันดูดถ้ารอนานเราจะดูดอ่ะเย่ถึงแล้วหลังจาก
ที่นุ๊กนิกได้ลองเล่นเกมแล้วนะคะนุ๊กนิกก็จะขอมาพูดประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกที่หลังจากได้ลองใช้จอยเล่นเกมใน iPhone iPad กันบ้างค่ะเรื่องการดีเลย์เนี่ยไม่มีเลยนะคะส่วนการควบคุมเกมด้วยจอยเนี่ยก็คือเหมือนเราเล่นเกมในเครื่องเล่นเกมทั่วไปเลยค่ะใครที่ชอบเล่นเกมผ่านจอยอยู่แล้วนะคะก็น่าจะไม่ยากเลยเพราะว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยค่ะเหมือนเราเล่นเกมในเครื่องเล่นเกมปกติทั่วไปเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะนุ๊กนิกว่ามันสะดวกดีค่ะเวลาที่เราอยากจะเล่นเกมเวลาเราไปข้างนอกนะคะเราก็แค่พก iPhone หรือ iPad ของเราแค่เครื่องเดียวกับจอยอันนี้แค่อันเดียวนะคะใส่กระเป๋าไปก็สามารถเล่นได้ทุกที่เลยค่ะส่วนเรื่องการเชื่อมต่อจอยเข้ากับอุปกรณ์ Apple ของเรานะคะก็ทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะแต่พอเราเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องไปลบอุปกรณ์หรือว่าลบจอยอันนี้ออกจากการเชื่อมต่อบลูทูธในเครื่องของเราก่อนนะคะไม่งั้นจอยก็จะติดอยู่อย่างนั้นค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะคะนุ๊กนิกเชื่อว่า Apple เขาก็จะทยอยอัปเดตเกมหรือว่าทำเกมใหม่ๆใน Apple Arcade มาให้เราเล่นเรื่อยๆนะคะซึ่งใครที่มีจอยอยู่แล้วหรือว่าใครที่อยากจะซื้อจอยมาเล่นเกม Apple Arcade ในอุปกรณ์ของ Apple นะคะก็เชื่อว่ามันต้องคุ้มค่าแน่นอนค่ะเพราะว่าเราสามารถเล่นได้แทบทุกเกมใน Apple Arcade เลยค่ะและยังมีอีกหลายๆเกมนะคะที่รองรับการเล่นเกมผ่านจอยด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact Call of Duty ก็สามารถเล่นได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนเหมือนเดิมค่ะบ๊ายบาย